ลูกชายมาแล้ว นึกว่าใครก็เชิญแกมาไม่ได้ซะแล้วเด็กคนนี้ตั้งแต่ย้ายกลับมาก็ไม่เคยมาบ้านพักอยู่ไหนไม่รู้อารมณ์ก็ร้อนขึ้นเอาหนูตายแขวนไว้ที่เอวใครๆคงคิดว่าเป็นนายพรานยังถือว่ารู้ความดื่มเหล้าคารวะพ่อตาแม่ยายดื่มแล้วก็พูดอะไรหน่อยสิผู้อาวุโสทั้งสองท่านขอโทษด้วยผมขอยกเลิกงานแต่งนี้พูดประโยคเมื่อกี้ออกมาอีกทีสิผมขอยกเลิกงานแต่งนี้ครับฉันอุตส่าห์ไว้หน้าแกคิดว่าฉันไม่กล้าต่อยแกฉันหรือเปล่าหยุดนะหยุดนี่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 จะทำอะไรนะครับลงไปทำไมคุณถึงเอาเล่าสาบลูกไปเลยนะอาสามมีอะไรก็พูดกันดีๆลู่เฉินคือพี่น้องของผมอาไม่ไว้หน้าเขาก็ไว้หน้าผมหน่อยได้ไหมฮะอาสามอาเป็นเพื่อนกับพ่อฉันมาหลายปีจะมาพังร้านฉันไม่ได้นะไม่ต้องสนลู่เฉินแล้วฉันจะให้ฉินเฟิงเปิดห้องที่ดีที่สุดให้วันนี้ไม่เปิดร้านแล้วจะบริการแค่อาเปิดเหล้าที่ดีที่สุดให้ฉินเฟิงดื่มเป็นเพื่อนไม่บอกไม่เลิกเลยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าผมจะดื่มเป็นเพื่อนอาสามเองฟังผมนะอยู่ข้างนอกอาต้องไว้หน้าลูกชายบ้างคือเรื่องแพร่ออกไปจะแย่เอานะครับจริงไหมไม่ว่ายังไงตอนนี้ลู่เฉินก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งถูกไหมล่ะครับวีรบุรุษอะไรฉันต้องให้แกปกป้องหรือไงฮะฉันจะสั่งสอนแกว่าควรเป็นลูกชายยังไงควรพูดกับวุฒิโสยังไงพอแล้วพอแล้วพอแล้วผมขอไปสอนลูกชายหน่อยนี่ไม่เกี่ยวกับพวกคนนะกันรอฉันก่อนเถอะพอแล้วนะครับรอฉันก่อนทางนี้ครับอาสามคุณน้าคุณอาไปห้องข้างๆก่อนเถอะค่ะสุดท้ายการแต่งงานนี้ก็คือเรื่องของพวกเขาปล่อยให้คุยกันเถอะค่ะเธออยากให้ฉันพูดอะไรฉันคุยไม่ได้ถ้านายทำตัวแบบนี้ลู่เฉินฉันรู้ดีว่าบ้านนายเป็นยังไงนายเองก็รู้เรื่องบ้านของฉันดีเราสองครอบครัวก็ถือว่ารู้จักกันดีไม่ใช่เรื่องใครคู่ควรไม่คู่ควรนายอายุ30แล้วจะเอาเงินเก็บทั้งหมดมาให้ครอบครัวฉันไม่ได้นายจะทำยังไงแม้แต่เงินสักแดงพ่อนายก็ไม่ให้หรอกน่าจะได้เตร่ไปมาแต่สุดท้ายแล้วนายก็ต้องแต่งงานมีลูกไม่มีเงินจะแต่งยังไงนายไม่เคยแต่งงานมาก่อนบอกให้นะพอเข้าประตูวิวาห์แล้วนายก็จะรู้เองจะแต่งกับใครสุดท้ายนายก็ต้องใช้ชีวิตตัวเองลู่เฉินครั้งนี้นะฉันอยากแต่งงานจริงๆเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนแต่งงานกับฉันก็ยังดีกว่าแต่งกับคนแปลกหน้าอีกอย่างถ้านายจะช่วยพ่อใช้หนี้นายก็ต้องยืมเงินทีนี้พวกคนรอบตัวรู้ว่านายเป็นหนี้แล้วใครจะกล้าแต่งงานกับนายนายนี่มันไม่ชอบฉันขนาดนั้นเลยเหรอฉันแย่ตรงไหนอ่ะใช่เรามั่นกันโดยไม่บอกนายแต่ก็เพราะพ่อนายติดเงินเราก่อนนี่นะถ้ายกเลิกแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อแม่นายก็เตรียมงานไว้หมดแล้วเด็กที่เธอเห็นวันนั้นจะอยู่กับฉันอย่างน้อย 5-6 ปีนั่นไม่ใช่ลูกนายทำไมถึงต้องช่วยเลี้ยงดูนะบอกไปว่าลู่เย็นเฉินมีปัญหาเขาเอาลูกของเพื่อนมาเลี้ยงเองเธอแต่งกับเขาไม่ได้ลูกดูสิลูกเฉินนั้นยืนยันยังไงก็จะไม่แต่งงานหมินซานลูกเฉินไม่ได้บอกฉันเรื่องนี้เลยนานเลยไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะพูดอะไรแบบนี้ดูสิทำให้อาเธอโกรธขนาดนี้หนูเข้าใจค่ะคุณนะแต่ว่าหนูชอบเขาหนูอยากแต่งงานกับเขา
คือลู่เฉินเพิ่งกลับมาเขายุ่งมากเลยแล้วยังโกรธฉันกับพ่อของเขาอีกเอาไว้ฉันจะพูดกับเขาให้นะสุดสัปดาห์นี้เธอมาทานข้าวที่อู่ของเราสิทำความคุ้นเคยกันเยอะๆเดี๋ยวก็สนิทกันไปเองเมื่อกี้ฉันย้อนกลับไปได้ยินพวกเธอคุยกันเรื่องของพ่อเธอฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมเธอคุยเรื่องพ่อแม่กับเขาได้ด้วยพ่อเขาเคยเป็นลูกน้องพ่อฉันแต่ก็ห่างหลายชั้นอยู่ฉันก็เพิ่งมารู้ตอนเรียนจบกลับมาแล้วนะอ๋ออยากจีบลูกสาวของหัวหน้าเก่านี่เอง